สวัสดีนะคะวันนี้ก็จะมาคุยกันนะคะว่าเดี๋ยวคนก็จะสงสัยว่าทำไมป้าเอารูปหน้าอีฟ้าน้ำเต้าหู้ลูกทรพีหรือว่าอีเก่งกนกวันหมวกสวัยขึ้นนะคะไม่ได้ขึ้นหรอกคือมันติดมานะคะป้าจะพูดถึงเรื่องคดีหวย30ล้านนะคะอันนี้คุณเห็นไหมคะว่าใครอีฟ้าค่ะ ไปเสือกับเขานะคะไปเป็นพยานเท็จออกคลิปตอนแรกนะชัดชๆชชอยังกับอยู่ในเหตุการณ์นะคะโอเคนายปรีชาไข้ควรครูโรงเรียนมัธยมในเมืองการและแมค้ารถตารีเข้าพบตำรวจบกบกปกรณีของปราบมั้งกรณีด้อยตำรวจโทรจำรูนวิมูลอดีตตำรวจนำโรถตอรี อลิตรโหดได้นำลตรตเตอรี่ขึ้นรางวันที่หนึ่งเป็นขึ้นเงินไป30ล้านบาทยันเป็นของตนเองพร้อมท้าทายคู่กรณีเข้าเครื่องจัรเทสขายความจริงนี่ค่ะทำไมไม่เอาอีเยี่ยนี้เข้าเข้าเครื่องจัรเทสบ้างคะอยากจะรู้นะถ้าใครจำได้นะคะมันไปที่ปอทอมาทีหนึ่งไปแจ้งความเท็จทั้งหมดทั้งแก๊งมันเลยอีพวกนี้คิดจะค้าความคะ่ะ ถามว่าต้องเอาอีนี่มาพูดเพราะอะไรก็เดี๋ยวป้าจะค่อยๆให้คุณดูนะคะแล้วใครอยากจะรู้อะไรเยอะๆกว่านี้ไปดูที่ห้องมิติการเมืองใหม่ค่ะมิติใหม่การเมืองหรือว่ามิติการเมืองใหม่นี่แหละนะให้ดูทียร,รูปนะคะอันนี้เขาเขียนสลิมคนนี้เหรอที่อ้างเป็นน้องสาวครูแอตอนนี้หายหัวไปไหนแล้วอะ่ะมันยังขายกับข้าวอยู่นี่นะ เป็นเมียเสยเนี่ยเสยอะไรไม่รู้ยังไงเห็นไหมคะให้ดูค่ะเอ้ทำไมรูปมึงกับรูปที่มึงถ่ายลงเฟซไม่เหมือนกันวะ <c oughs> นี่ค่ะแล้วก็ท้าทายเขานะคืออีนี่มันมันบอกว่ามันเป็นเมียเสยนะตอนแรกเนะี่ยเป็นเมียน้อยของน้องนะตอนหลังก็เป็นเมียเสยอะไรจำไม่ได้ไปอ่านที่ห้องกันเมืองใหม่เถอะ แต่อีสัตเนี่ยเริ่มมาจากการเขาเรียกว่าอะไรอยากดังอยากดังนะคะแล้วก็คิดว่าการดังเนี่ยจะเข้าไปค้าความได้คำข้าค้าความหาแดกในทางคดีความไงถึงได้ลงทุนกู้เงินส0 0 0 0ื่นต้องพูดเรื่องนี้ค่ะเผื่อจะถึงหูทนายสิทธาหรือว่าทนายน้องตั้มนะคะ เพราะจะได้รู้ปุ่มหลังของอินี่คุณฟันธงถ้าคุณฟันมันลงไปเนี่ยคุณจะไม่รู้สึกผิดบาปเลยถามว่าทำไมอินี่มีแม่หนึ่งนะคะเอาแม่มาให้คนด่าในสื่อโซเชียลมีลูกสามคนนะคะผัวละคนละคนไม่เคยเลี้ยงแต่ไปเที่ยวด่าด่าสำคัญมันด่าประเพณด,ด้วยค่ะแต่ป้าเรียกว่ามันเห่านะคะคนพวกเนี้ยแล้วก็คิดจะฟ้องร้องเราอย่างนั้นอย่างนี้นะคะ สร้างหลักฐานเท็จขึ้นมาแล้วก็ไปต้มตำรวจที่ปอทอป้าก็ยังไม่เข้าใจว่าตำรวจปอททออนได้ยังไงให้ตำรวจให้พวกตอแหลนี่ยไปนั่งแจ้งความเท็จเออนะเดี๋ยวก็ดูนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ดูเอาเอาตรงนี้ก็แล้วกันเนี่ยเห็นไหมคะกะนกมันหมกสวัยดกดูเกมพิกนะนักซ่าจัดดังหรือจัคคณะดับอ่าดังหรือดับทนายทบทวน ตอนแรกนะคะดา่ดาด่าออกคลิปด่ายิ่งวันนี้นะเห็นว่าลบคลิปไปนะเนี่ยแล้วท้าทายเขามึงไม่ต้องท้าถ้ามึงเป็นพยานเท็จมึงโดนแน่งานนี้กูบอกแค่นี้เพราะสังคมเขาดูอยู่อีฟ้าอ,อ,อ,อีเก่งหรือว่าอีเก่งอีน้ำฟ้าเนะะี่ยค่ะเขาตั้งชื่อว่าน้ำฟ้านะคะแต่ทุกทุกคนรู้ว่าอีฟ้าน้ำเต้าหู้ลูกทอละพีมีแม่คนนึงก็ไม่เคยดูแลไม่ดูแลไม่เป็นไรนะคะเอาแม่มาให้ดา่า แม่มันจะผ่าตัดมันมีเงินที่จะไปแจ้งเอากู้เงินไปแจ้งความคนได้นะแต่แม่มันจะผ่าตัดขอเงินแค่คือไม่ได้ขอใครนะแม่มันอะป้าแก้วป้ากิ่งแก้วเขาต้องการใช้เงินแค่กินใช้อะประมาณเดือนหนึ่งอะป้าก็กะให้วันละสามร้อยนะก็รวบรวมเพื่อนๆให้คนละพันสองพันก็พอได้ให้แกกินหน่อยนึงแหละแกก็ไปเจาะเข่ามาเจาะเอาน้ําออกจากเขา่า แต่อีสตนี่อร่อยหน้าลอ,อยตาออกทีวีนะคะแล้วก็นี่อ่ะแม่ค้าหวยฉะทนายอย่าดูถูกอาชีพเขาไม่ได้ดูถูกอาชีพนะคะแต่พวกมึงนี่แหละ30-40คนนคะนที่สมอ้างว่าเห็นหวยเห็นโน่นเห็นนี่คือเราจริงๆป้าไม่ได้ตามคดีนี้นะป้าบอกตรงๆมาตามเมื่อประมาณสักสองสมวันที่แล้วอะคือตามทีเดียวรวดเดียวหมดเลยเขาจะคำนี้ไหมคะ ลวดเดียวหมดเนี่ยก็คือค่อยๆดูดูดูด,ด,ดูคลิปดูคลิปดูคลิปดูพยานหลักฐานดูข่าวดูโน่นดูนี่แล้วก็คือไม่ดูข่าวอื่นเลยเอารวดเดียวถามว่าทําไมก็เพราะว่าออกนกมันหมวกสวัยเนี่ยนะคะมันมันเป็นพยานเรื่องนี้จริงๆแล้วป้าบอกเลยนะคะเรื่องหวยเรื่องเนี้ยป้าถือว่าใครถือหวยคนนั้นก็เป็นเจ้าของของคนนั้นอันนี้สําหรับป้านะ ถึงบอกว่ายังมีการตามอยู่อะไรอยู่แต่ว่าถ้าหายปุ๊บมันต้องแจ้งความเลยไม่ใช่หายพอเห็นคนอื่นคนในจังหวัดเดียวกันถูกหวย30มล้านกูไปโมเมว่าไปแจ้งความหลังจากนั้นว่าหวยตัวเองหายและอันเนี้ยหวยใบนั้นใบนี้เอางี้ก็แล้วกันป้าตามข่าวมาแบบเขาเรียกว่าอะไรทั้งทางตรงและทางอ้อมเนี่ยใช้เวลา เออไม่ใช่สองสามวันอะ่ะสามสี่วันอะ่ะสามสี่วันนะที่ป้าตามอะ่ะที่ป้ายเงียบๆนะไม่มีอะไรหรอกตามข่าวดูคลิปดูข่าวดูคลิปแล้วก็ดูเชิงลึกดูโน่นดูนี่ทุกสิ่งทุกอย่างย้อนดูหนังสือหมดเลยนะคะหออนังสือพงศุลมดูหมดเลยแล้วก็เรียนวิธีการดูข่าวเนี่ยจากออท่านหนึ่งนะคะท่านหนึ่ง ที่เป็นคนที่ยอมโดนด่าเรื่องครูจอมซับอะนะคะเรื่องครูจอมซับอะคนนั้นอะนะป้าลืมชื่อแกอีกแล้วแกก็เป็นคนช่วยคนคนคนทั่วไปนี่แหละเหมือนทนาสิทธานี่แหละตรงนี้นะคะป้าอยากให้กวาดล้างจริงๆถ้าเกิดขบวนการนี้โดนจับสักขบวนหนึ่งเนี่ย รับรองได้ไม่มีใครลุกขึ้นมาสมอ้างว่าขวยของกูกูทําตกเพราะถ้าเกิดไม่ใช่ของตัวเองจริงๆอะ่ะวันหนึ่งอะ่ะมันก็จะต้องติดคุกเพราะแจ้งความเท็จหลอกลวงสัง,สงคมแล้วป้าได้เท่าที่รู้มาเนี่ยมีมีเขาเรียกว่าอะไรนะคะมีตำรวจนายผู้ใหญ่ป้าจะบอกเลยนะเรื่องเนี้ยถ้า ถ้าไม่ใช่เงินสามสิบล้านเนี่ยจะไม่มีคนใหญ่ๆเข้ามายุ่งตำรวจนะหมายถึงตำรวจใหญ่อะที่เอาเละทุกคนฟังคลิปจากทนายสิทธาพูดเลี้ยวเพราะว่าป้า,ป,าป้าเชื่อว่าทนายสิทธาพูดความจริงว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอะไรขึ้นอันนี้ป้าไปตามจากจากคลิปของอจากเพจนี่นะคะมิติใหม่การเมืองนะคะ ไปดูอีนี่ได้ค่ะอีอีกนกวันหมกสวัยเนี่ยนะคะคืออยากได้เงินเขาเนี่ยอีน้ำเต้าหู้เนี่ยตอนเคยขายน้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้ลูกทรพีเนี่ยทรพีจริงๆอีสัตว์นรกเนี่ยแม่มันมันยังคือมันมันคิดว่ามัน,ปนไปได้รับข่าวสารมาจากไหนไม่รู้ว่าค้าความเนี่ยจะมีเงินได้ก็เหมือนกับตอนที่ เ,เขาเรียกอะไรนะชื่อป้าถามว่าทําไมที่ป้าจะจําชื่อไม่ได้นี่คือป้าตามข่าวรวดเร็วมากจะจําชื่อตัวละครไม่ได้คนในข่าวไม่ได้นะคะแต่ป้าจําเรื่องราวได้ทั้งหมดเอางี้ละกันป้าใช้อ่านไปตามนี้ละกันนะคะอันนี้จากห้องมิติแมกจบแค่ป .4 ไปลิไปลีเล่นกับทนายแบบไม่ศึกษาทางหนีที่ไล่ ได้เรื่องเพราะความหน้าด้านอยากได้ของที่ไม่ใช่ของตัวเองมันก็เหมือนตอนแย่งผัวคนอื่นเขานั่นแหละไอ้นี่แย่งผัวเขาจริงค่ะนะคะแต่ก่อนออกมาเถียงอุ้ยไม่คืออีฟ้าหรือว่าอีกหนกวันหมวกสวัยนะีมีความสามารถพิเศษค่ะมีพรสวรรค์ในเรื่องตอแหละนะคะตอนนั้นก็มีคนจับได้ว่ามัน,เป,นเป็นเมียน้อยเขานะคะแต่ก็มาลอยหน้าลอยตาให้ผัวมันก็เคยห,หน่องออกมาช่วยด้วยแต่สุดท้ายก็รู้อยู่ว่าอย่างขาความจริงมันคือความจริงค่ะ ก็เหมือนคดีหวยนี่แหละนะคะนี่ค่ะชัดนะคะแล้วก็มีภาพรอยหน้ารอยตานนะคะณนะกองปราบนุ้งฟ้าและครูปีชาเข้าให้ปักคำกับตำรวจที่มาของลอตเตอรี่30ล้านน้องฟ้ามั่นอกมั่นใจในความตอแหลที่เป็นพรสวรรค์มาตั้งแต่เกิดมวกมวกชด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 ,ชดลวนลวนลวนวน ไปอย่างกับตัวเองอยู่ในเหตุการณ์เพราะตอนนั้นทนายความประชาชนยังไม่ได้เข้ามาดูแลคดีคุณลุงจลันงานนี้เตะหมูเข้าปากหมาแน่นวนเพราะตะกวดใหญ่หนุนหลังวางแผนทำเป็นขบวนการนั่นละฮะที่น้องฟ้าไปตามด่าทางทนายประชาชน เพราะมโหที่หมูจะเข้าหามสึกเอาคานเข้ามาสอดหู้ถึงกับไล่สดด่าทนายทนายตั้มได้ละค่ะดุเดือดเลือดพ่านอีฟ้าลูกทรพีแม่ไม่ดูแลอีฟ้าลูกสา,สามคนมาอยังทิ้งขว้างอีฟ้าผัวเป็นร้อยอีฟ้าพอใคร ก็ถีบหัวส่งแล้วมันก็เกาะไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันเฮี้ยมันเลวขนาดไหนอีคนคนเนี้ยนะคะมันตามด่าคนไปทั่วละค่ะนะคะแล้วก็จะด่าพวกคนรวยๆนะรวยกว่ามาันแล้วก็ไปโหนพวกคนรวยๆแล้วใครตกนะมันถีบหัวเขาส่งอย่างที่ว่านี่แหละค่ะเมื่อก่อนเห็นไหมมันร่วมตั้งหลายคนพออีติ้งโดนยำมากๆอีติ้งใครคะอีตติ้งก็คือ เมียไอสอนไงที่มีเรื่องกับบอลเชิญยิ้มอะที่ตอลดตอแหล,ลทําพูดเป็นเรื่องเป็นราวว่าบอลรู้โลกรู้ทําอย่างก็รู้จักกับบอลเชิญยิ้มบอลบอกไม่รู้จักกับมันแล้วก็มาโหนป้าค่ะนะอีติ้งเนี่ยมาเป็นเพื่อนป้าตั้งเก้าเดือนกว่านะคะมาโหนแบบจะแบบอีพวกนี้มีพรสวรรค์ในเรื่องตอแหล่เรายังคุยกับมันเลยไปยอมเป็นเพื่อนคิดดูกันแล้วกันความตอแหล่ ขนาดจะเอาบ้านให้ที่อพาร์ตเมนต์ที่อยู่ที่คิดดูอ่ะป้าคิดว่าเออกูก็ไม่ได้อยู่ที่อพาร์ตเมนต์ที่สวีเดนเนาะไม่แน่หรอกคบกับมันเป็นเพื่อนนะนี่เชื่อไหมว่าขนาดนั้นอนะ่ะคุยกันขนาดนั้นคุยกันสนิทขนาดนั้นนะว่าเออเดี๋ยวเพราะว่าเราก็ล็อกห้องของเราไว้อยู่แล้วใช่ปะ่ะไอของเราก็อยู่ห้องเราก็กะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมันมาก็จะเอาห้องอีกห้องนึงนะ่ะให้มันได้พัก คิดไปถึงนั้นเพราะมันมีวิธีการโปรยคําพูดมาคนพวกเนี้นะที่จะมาพึ่งพาอาศัยเราเพราะป้ามีบ้านที่สวีเดนแล้วก็มีอาพาร์ตเมนต์ที่สวีเดนด้วยที่ดูไบก็คนเช่าหมดแล้วตอนนี้ป้าก็อยู่เนี่ยไม่ได้ห่างจากพวกคุณหรอกนะคะคิดดูขนาดจะเอาคุณแจว่าเออเดี๋ยวถ้าเกิดไงก็เดี๋ยวเพราะว่าเรากุญแจเราฝากลูกอยู่แล้วไงถ้ามาก็พักนะเหมือนกับว่า คือเอาอย่างนี้กรคนพวกนี้นะคะเข้ามาในหวังผลประโยชน์ล้วนๆเลยนะคะแตตีเนียนตีซีแต่เอาเถอะมึงไปให้การที่ปอทอไม่ใช่ปอทอ,อันเนี้ยอันนี้กองปราบนะคะเดี๋ยวก็ดูกันแล้วก็ท้าทายทนายสิทธาอ่านี่เนี่ยวันที่มันลอยหน้าลอยตาสามสเอดธันวา60น้องฟ้ากนกวันหมวกสวัยลอยหน้าลอยตา ออกทีวีอ้างเป็นน้องสาวครูปรีชาอยากได้ลอตเตอรี่ของคนอื่นถ้าในศาลน้องฟ้ายืนยันได้ว่าเป็นน้องสาวเกิดอะไรขึ้นกับพยานเทหนอเฮ้ยช่ากล้าเนาะพอคนดังไปบอกปเป็นน้องสาวคะเท่าที่รู้เนี่ยมึงเป็นลูกป้าแก้วเนี่ยป้แก้วเขาไม่มีลูกชื่อชื่อปรีชานะนะเห็นไหม P n a นน้องสาวพี่สาวครูปรีชาไม่ได้ถแถลงข่าวตามนัดปมหวยสาสิบล้านสามสบเอดธันวาสองพันาร้อยกาญจนบุรีพี่สาวและน้องสาวครูปรีชาปมหวยลอตเตอรี่สาสิบล้านวันนี้ไม่ได้ถแถลงกับผู้สื่อข่าวที่ตามที่แจ้งไว้ ก่อนหน้าว่าจะนําเอกสารมาถแถลงกูเห็นมีแต่พวกอะไรนี่สังเกตนะมีแต่พยานบุคคลไม่มีชชยพยานหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรเอกสารเหมือนที่พวกมันนะ่ะลงเอ้ยอีเพนอีเพนกะลีอีเพนกะลีกูบอกมึงไปหาหลักฐานมานะมาเล่นกับกูสิบหนึ่งเล่นล้านหนึ่งจ่ายสิบล้านเนี่ยมึงไม่ต้องไปแย่งหวยเขาได้นะไปหาหลักฐานมาส่วนกูนะมีหลักฐานว่ากูทำงานถูกต้องตามกฎหมาย ที่สิงคโปร์เมื่อหลายปีก่อนเสียภาษีอย่างถูกต้องด้วยนะมันยังเล่นไม่ได้เลยแต่ก็คนพวกนี้มันคิดว่าพยานคำพูดนะจะชนะจริงๆมันใช้เขาใช้จริงๆแล้วใช้พยานเป็นลายลักษณ์อักษรหรือพยานวัตถุนะคะอย่างการณีที่ว่าผลการตรวจออกมาว่าไม่มีรอยนิ้วมือของ ทนายเอ่ออะไรอ่าไม่มีายนีวมือของลูกครูอ่ะครูหัวร้านอ่ะครูขุนช้างอะ mm ่ะ hmm. ก็ไม่มีตอนแรกโหมั่นอกมั่นใจมากแต่ป้าก็มาดูข่าวก็บอกว่าแล้วเขาว่าเขาเตรียมการกันแล้วว่ายังไงก็จะต้องออกให้ไปเป็นด mm ีเนเอของครูปีชาทนายตั้มไม่ใช่คนโง่นะดูให้ดีๆเด็กคนนี้ไม่ใช่งโง่ เขาบอกเลยว่าเด็กคนนี้อนาคตรุ่งเพราะว่าเขาเป็นคนตรงตรงไม่ได้ยอหรอกแล้วไม่แล้วเวลาป้าพูดเรื่องข่าวเนี่ยขอให้รู้ว่ามันเรื่องข่าวนะคะไม่ใช่การเมืองถ้าเป็นเรื่องข่าวเราก็คือประชาชนคนหนึ่งที่อยากจะออกความคิดและมาเจออีฟ้าน้ำเต้าหู้ลูกทอรพีเนี่ยลอยหน้าลอยอีกนกอีกนหนกวันหมกสวัยลอยหน้าลอยตาออกทีวีอย่างเงี้ยมีเหรอที่กูจะไม่ออกมาพูดแต่ช่วงนั้นป้าบอกแล้วว่าป้าไม่ได้ตาม นะคะเพราะว่าช่วงปีใหม่ป้าไม่ว่างจริงๆเพราะว่าตั้งแต่ก่อนคิดสมมาสป้าก็ไม่ว่างไม่ว่างยันนะคิดดูเถคนอื่นเขาเขาดาวกันที่พื้นดินป้าเขาดาวบนฟ้าคิดเอานะคะนี่ค่ะ ก็ให้ดูนะคะก็ลอยหน้ารอยตาออกออกคิดออกซอนะคะอืมเรามาตามดูว่าน้องสาวครูปีชาที่ชื่อกหนกวันวหมวกสวัยเนี่ยจะเป็นยังไงต่อเห็นท้าทายทนายสิทธา,าย,ยิกยิกยิกเนี่ยออานี่ให้ดูนะคะเอานี้เอานี้อันนี้นะคะภาพข้างหลังนี่คือเป็นรูปของป้านะคะเป็นคลิปของป้าที่ป้าไปร่วมรับประทานพระกัตยาหาร ข้ามกับเจ้าผู้ครองมหาคนครดูใบนะคะดูมันนี่นะคะอันนี้ขนกวันหมวกสวัยนะคะสงสัยเจ้าเจ้าของงานสงสัยเชิญมึงไปเก็บเศษอาหารไว้ให้แดกกับไ,ไอหาาแกนใช่ไหมวะฮ่าฮ่านี่นะเดี๋ยวมันพูดที่คลิปป้านะคะอีสัตว์เบี้ยวกูเจอมึงฮ่าอย่าบอกกูนะ อีสัตย์กะหลี่ป .4 หีโคโบตา้าและล่าเสเซียนเงียนเครื่องลูดควยแขกปีตปคีคุณดูคุณดูความต่ำสถุนของมันคุณดูค่ะคุณดูตามความต่ำสถุนของมันนะคะป้าถาม่าโกรธมันไหมไม่ได้โกรธแต่อยากให้คุณดูตามความต่ำสถุนของมันเพราะว่าทำยังไงมันก็อธิบายให้พวกมันฟังไม่ได้แราโมเมนต์ ที่เป็นแขกมีเกียรติของเจ้าผู้ครองมหานครดูไบเนี่ยที่เขาเชิญไปร่วมรับประทานพระกยายหารค่ำกับสามีเนี่ยมันเป็นโมเมนต์ที่เกิดมาสิบชาติหรือว่าตายไปสิบชาติก็ลืมไม่ได้แต่พวกอย่างกับมันที่ทํำงานเก็บโต๊ะทำงานโต๊ะจีนมันจะเข้าใจไหมว่าแขกที่เขาเป็นมีแขกมีเกียรติเนี่ยเราไม่สามารถอธิบายพวกมันได้ฟังได้นะคะ คือมันอยู่กับคนเลเวอร์ ver. คุณดูความความคิดมันนะคะฝากให้ทุกคนได้คิดเนี่ยได้เห็นว่าความต่ำสถุนของมันขนาดไหนเห็นหรือยังคะเนี่ยนี่ยเขาพูดถึงด่าใครรู้ไหมคะอีสัตว์เบี้ยวคือป้าเนี่ยปากเบี้ยวนะคะป้าเป็นคนพิการนะคะ,ะกูเจอมึองละหา่าอย่าบล็อกกูนะคือป้าเนี่ยพยายามจะคือไม่ยุ่งกับคนพวกเนี่ยพยายามจะไม่ยุ่งนะคะเพราะว่าอะไร ก็อย่างเห็นเนี่ยเห็นป่ะอีสัตว์กระสีอปอสามครึ่งอ่ะน่นะคะปอสครึ 3, ค่งเราบอกว่าเราพูดตรงๆกับคนอื่นใครต่อใครว่าเราจบแค่ปอสอ่ะมาปอสาขึ้นมึงใจกูเรียนอนุบาลก็ได้นะกูไม่สนใจหรอกเพราะอย่างน้อยกูก็เป็นภรรยานักธุรกิจที่คุมกิจการบริษัทระดับโลกเกือบครึ่งโลกเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จในดูไบ เขาวิธีเขามีวิธีเช็คในการเชิญพวกนักธุรกิจเ,เข้าไปร่วมรับประทานพักยาหารข้ามกับเจ้าผู้ครองมหาคนครดูไบนะคะอยู่ที่เพจป้าค่ะนะคะดูสิคะดูดูความต่ำนี่คืออ e. ีกนกวันหมวกสวัยที่คนบอกว่าคือคนเดียวกับคนนี้ค่ะนี่ค่ะที่อ้างตัวว่าเป็นน้องสาวคุณครูปีชาค่ะ นี่คือคนเดียวกันถึงบอกว่าจัดเต็มเลยค่ะคนเฮี้ยๆจังไรแบบนี้อย่าให้มันมีที่ยืนในสังคมนะคะเอาให้ดูชัดๆค่ะะให้ดูชัดๆเนี่ยนะคะให้ดูชัดๆแล้วได้อ่านนะคะอ่าน,นี่พักพวกเดียวกันค่ะไกลมากเลยค่ะไปรับจ้างเสิร์ฟอาหารหรือเปล่าเนียนถ่ายมาได้แค่นี้ระดับที่งานที่เขาเรียกว่าอะไรอะ เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวจะเอาขึ้นให้อีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็มันนะคะเนี่ยนี่ก็คืออีกหนกวันหมวกสวัยนะคะชื่อวีระวันแก่นกะเทศแก่นกระโทกนะ่ะอีสัตว์เบี้ยวออกงานครั้งเดียวตั้งแต่เกิดโชว์แม่งหมื่นรอบกับอีแค่คลิปกะหลี่ใช้ควยร่วมกับลูกดูความตำสถุนของมันดูนะคะดูดูความต่ำสถุนของมันเป็นคนที่กล้ามากกล้าพูดเรื่องโกหก ตอแหลเรื่องไม่จริงนี่คนผู้หญิงคนนี้กล้ามากค่ะกล้าแต่งเรื่องแต่งเาวาเขาไม่เขาไมีพรสวรรค์ค่ะนะคะจะบอกให้นะคะว่าการที่เรามีโอกาสได้ไปรับประทานพระกระยาหารข้ามกับเจ้าผู้ครองมหานครดูไบนะคะและเป็นผู้หญิงไทยเพียงคนเดียวในดูไบที่มีสิทธิ์ได้เข้าไปรับเกียรติตรงนั้น เพราะสิ่งพวกนี้ป้าจะบอกเลยเพราว่าแค่หมาเหา่าเครื่องบินสําหรับป้าแต่ป้าจะฝากบอกเรื่องคดีของครูปรีชาที่ร่วมหัวกับคนชั้นต่ําแบบนี้นะคะสังคมจะได้เห็นมึงชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะคะนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวป้าอันนี้ป้าไม่ใช อันนี้อ่ะเขาทำเขาทำเพจด้วยนะคะต้มยำทําแกงตรงนี้ป้าไม่ได้เอามาโจมตีนะคะแต่ป้าจะชี้ให้คุณดูนะคะเนี่ยหรอคะคนทําอาหารขายวางกระเละกระละอย่างนี้หรอแล้วคุณเห็นไหมคะสิ่งหนึ่งที่คุณที่คุณถ้าเกิดคนที่ทากับข้าวขายเนี่ยมืออาชีพเนะี่ยคุณจะรู้เลยว่าตรงนี้สกปรก,กโสโครกมากๆหนึ่งการวางถ้วยจานไม่เป็นระเบียบนะคะ จัดจานก็ไม่เป็นดูสักกเบือใช้แล้วก็ไม่ล้างเพราะว่านี่เคยผัวเคยผัวเก่านะคะผัวเก่าที่เป็นถามว่าทําไมต้องพูดเรื่องนี้ต้องพูดค่ะนะคะป้าเป็นห่วงผู้บริโภคค่ะเพราะป้านะไม่อร่อยไม่มีปัญหาแต่ยะสกปรก,สกโสโครกนี่คือความสโสโครกคุณดูผ้าคีริว้วนะคะเคุณดูผ้าคีริว้วนะคะที่อยู่ติดกับเขียงคุณจะเชื่อ คุณจะเชื่อหรือไม่ถ้าป้าถ่ายว่าอีนี่นะคะอีกนกวันหมวกสวัยอีน้องสาวกมารมมลอของครูปีชาพยานเทศเนี่ยอาผ้าคีริวอันนี้ยเช็ดเขียมเช็ดของต่างๆนะคะแล้วดูความโสกโครกของผ้าคีริวถามจริงๆเถอะคุณกินลงเหรอการเรียงของคุณก็ดูออกแล้วค่ะเนี่ยดูสิ นกวันหมวกสวัยนะคะไม่ได้โจมตีนะมึงทำงานม,มาหากินอะ่ะกูก็ดีใจด้วยดีกว่าพวกมึงมึงไปค้าความเหมือนตอนที่มึงไปปอทไปแจ้งความเท็จเพื่อจะจับคนนั้นคนนี้แล้วก็จะมารีดเงินเขาเหมือนกับอีมดนะอีมดยาซีนีทงสนะิบเจ็ดเนี่ยที่พยายามจะตบซับคนนั้นตบซับคนนี้มึงถึงได้ร่วมคดีมึงถึงได้ร่วมขบวนการกับ ครูปีชาเพื่อตบทรัพย์ชาวบ้านนะคะแล้วมีตำรวจใหญ่หนุนหลังเพื่อจะตบทรัพย์ประชาชนกูรับไม่ได้นะคะงานนี้กูมียาวนะคะคุณเห็นแล้วรู้สึกยังไงคะกับภาพเนี้ยอบอกได้เลยค่ะว่านี่ไม่ใช่การทำของมืออาชีพนะคะเป็นการทำครัวของแม่บ้านทั่วๆไป สกปรกโศโครกวางของก็ไม่เป็นระเบียบแล้วก็โอไมกกอดคุณกินลงเหรอคะถามจริงๆถ้าเห็นแบบเนี้ยป้าบอกแนะป้าจะอ้วกนะไม่ใช่ดัดจริตนะเพราะป้าอยู่ในเมืองนอกหลายปีความสะอาดมานดับหนึ่งคะ่ะนี่คะ่ะดูรูปมันนะคะ นี่ยคือมันอยากออกเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวจัดเต็มมึงท้าไทยแล้เนี่ยครูท้าชนร้อยตำรวจเข้าเครื่องจับเท็จพิสูจน์ยันเป็นเจ้าของรอตเตอรี่แห่ถ่ายแห่ถ่ายรูปกันสวมรอยแห่ฮิตอะไรวะเนี่ยกองสลากหวนเรียนแบบถูกต้องค่ะ ป้าบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณไม่จัดการคดีนี้นะมีคนเรียนแบบอีกเยอะแล้วตอนนี้ไปอายัดเงินคุอของคุณลุงจํำรูนแล้วกว่าจะจบกว่าเกจะได้ใช้สตางคุณรู้ไหมคะว่าค่าใช้จ่ายมันมีทุกวันแล้วไปอายัดเงินเขาเนี่ยเครื่องจับเท็จยังไม่มั่นเท่ากับห่วยที่มีรอยนิ้วมือนะ แล้วสรุปแล้วก็ไม่มีรอยนิ้วมือของคนที่บอกว่านับหวยกับมือนะคะแล้วป้าก็ออกคลิปไปก่อนหน้านั้นแล้วว่าแต่คลิปป้าเนี่ยจะไม่ค่อยได้ลงตามเวลาเพราะว่าป้าไม่มีเวลาเพราะว่าสามีชวนไปโน้คือคือไปทุรกับสามีแล้วเวลาเราเราลงคลิปเนี่ยเราต้องคุมคุมคอมพิวเตอร์บางทีมันช้าก็เลยไม่ได้คุมคือการนับนับหวยนะคะ กับการนัดเงินเหมือนกันค่ะจะต้องใช้มือดีดนะคะใช้มือผักผักผผักัก,กเหมือนเหมือนแบงค์อะค่ะแล้วตอนนี้มันก็จะต้องมีรอยนิ้วมือชัดเจนยุดที่มุมแต่ไม่มีของพวกแม่ค้าคุณลองคิดเดูเองกันแล้วกันนะคะว่าคือต,ต้องจัดการอะถ้าไม่จัดการนะคนพวกนี้ก็จะมาออกมาลอยหน้าลอยตาแล้วถ้าเกิดมีคนที่เขาแบบว่าไปโดนข่มขู่แล้วกลัวสมมติว่าลุงจลูนเนี่ยไม่ได้ออกเสือ คุณคิดว่าแกจะโดนยำขนาดไหนคะแกจะโดนคนขับรถวนรอบบ้านแกจะโดนคนเอาปืนมายิงขู่ข้างๆบ้านแกก็ต้องยอมคะ่ะสิบห้าล้านแกก็ต้องยอมรักษาชีวิตยังดีกว่าไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยอยังดีว่าอีกสิบห้าล้านเนี่ยไม่ได้ใช้เพราะจะอาจจะถูกยิงตายทั้งครอบครัวใครจะรู้คะเขาก็ต้องยอมก็ต้องโดนข่มขู่ ดีแล้วค่ะที่เอาเขาออกสื่อนะคะป้าบอกเลยว่าการออกสื่อนะเป็นการปกป้องอย่างดีเลยตอนที่ลูกป้าโดนคุกขามป้าก็ด่าออกสื่อนะคะเป็นไงคะไม่กล้ายุ่งเลยค่ะกูด่าออกสื่อเลยนะคะแล้วยกเดียเด๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยว่ากันเรื่องนั้นนะคะเพราะเรื่องนี้กูก็ไม่จบนะคะอีคนที่แจ้งความเท็จจับลูกกูเนี่ยกูก็ไม่จบนะกูก็ไม่จบกับพวกมึงนะกูบอกซะก่อนนะลูกกูตกใจอดีตสามีป้าก็ ตกใจทั้งครอบครัวเขาไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ว่าตำรวจมาเป็นคันรถสิบกว่านายค่ะจากสอน,อนหัวหมากมารวบตัวเขาว่าจากการแจ้งความเท็จอ่ะคุณคิดดูสิเนี่ยประเทศไทยมันเป็นอะไรไปแล้วอ่ะถ้าเกิดไม่ถ้าเป็นคนลูกหลานคนอื่นเขาจะกลัวกันขนาดไหนยังดีว่าเป็นป้าที่ออกสื่อนะแล้วป้าก็ไม่ยอมแล้วป้าเวลาป้าสื่อดูป้าทีหนึ่งเวลาป้าของขึ้นอ่ะนะ เป็นล้านวิวนะจะบอกให้สะก่อนเวลาป้าของขึ้นนะนี่ถ้าของไม่ขึ้นเนะี่ยก็คงไม่กี่ร้อยวิวอะป้ายังอยากให้จัดการคดีนี้เป็นตัวอย่างนะแล้วก็หันไปช่วยคดีของป,อปราดาหน่อยนะคะที่โดนป้ติ้นหลอนว่าตัวเองถูกหวยนะคะหลอนว่าตัวเองถูกหวยอะแล้วคนก็ขึ้นครบละแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับป้าดา แต่ป้าดาต้องมาโดนคดีต้องมาเสียเงินเสียทองจากคนที่แบกแม่งอยากจะได้ของของคนอื่นถ้าเกิดว่าสมมติเหตุการณ์ว่าป้าดาเนี่ยคดีของหวย,หวยป้าดานะถ้าป้าดาเกิดไปซื้อเองแล้วถูกหวยจริงแล้วมีกรณีแบบเนี้ยคุณคิดว่าป้าดาจะอยู่ยังไงเนี่ยแต่โชคดีที่แกไม่มีหวยไม่มีอะไรเลยแล้วแต่ตอนนี้เขามีหวยแล้วอย่างกับจุดที่ป้าคิดก็คือว่า หลังจากที่คนเมืองการก็คือรุงจรูนเนี่ยถูกหวยเนี่ยห่างไปตั้งสามสิบเกือบสามสิบวันนะเดือนหนึ่งเลยนะคะครูขุนช้างถึงไปแจ้งความทำไมไม่แจ้งความตั้งแต่วันที่หายละคะขอมีมูลค่าเกินสิบาทอะหายได้นะไอแจ้งความได้นะทำไมไม่แจ้งคะคงรู้ว่าเมืองการเนี่ยมีคนถูก กูจะทํำยังไงกบแล้วป้าดูอันนี้ป้าไม่ใช้วิธีใช้เขาเรียกว่าอะไรไม่ใช้ความรู้สึกมาตัดสินแต่ป้าจะใช้ป้าเรียนรู้เยอะละหลังจากที่ด่าตํารวจจากคดีครูจอมซับไปวันนั้นแล้วคือเรียนรู้เยอะมากเลยกับกับการที่ว่าจะดูข่าวแล้วต้องค่อยๆ่อยอะนะคะแต่บอกได้เลยค่ะว่าอีคนที่นั่งหันหน้านี่คืออีฟ้านะคะอีกนกวันหมวกสวัยเมื่อปี ปลายปี59ก็ไปแจ้งความที่ปอทสร้างหลักข้เขาเรียกว่าสร้างเรื่องเท็จไปบอกตำรวจเพื่อพยายามจะค้าความทั้งๆท,งท,งที่ตัวเองก็ไม่มีเงินนะต้องขยืมเงินต้องกู้เงินเขาสองหมื่นก็กล่าวว่าลงทุนสองหมื่นกูจะได้สองแสนอะรอบนี้คงคิดว่าตัวเองคงจะได้สักสองล้านต้องเอานะคะไม่เอาไม่ได้เรื่องนี้ มันมันมันเป็นตัวอย่างจริงๆถ้าถ้าพวกชุดนี้นะคะเข้าคุกทั้งขบวนการเชื่อเหอะจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกจะไม่มาตู่ว่าเนี่ยเนี่ยของกูนี่ของก,องกูก็เหมือนที่เขาบอกว่าเขามีคลิปเนะ่ะเอาออกมาสิค่ะคลิปอะถามว่าทำไมถ้ามันมีคลิปตอนที่คุณป้าภรรยาลุงจรนญเก็บมันจะต้องมีคลิป ต่อเนื่องกันตอนทําตกมันจะต่อเนื่องกันตกแล้วก็เก็บนะคะแต่ป้าบอกเลยว่าทําไมไม่เอาออกมาล่ะหรือว่ากําลังจะทําคลิปอยู่คลิปยังตัดต่อไม่เสร็จหรือคลิปยังทําไม่ได้แต่ลูกของคุณลุงจะรูนก็ไปหากล้องปรากฏว่ากล้องไม่มีค่ะมีแต่ขาประเทศไทยนี่ขี้ขี้ขี้รักขี้ขโมยขี้โกงกันดีๆเนาะ แม้แต่กล้องวงจรปิดอันที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมึงยังขโมยกันนะอ่ะอาตัวไม่กี่ตังค์โอ้กูไม่รู้จะพูดยังไงนะคะเครื่องจับเท็จนะคะถ้าเอาอย่างนี้กันละกันไม่ต้องเครื่องจับเท็จหรอกสิ่งที่พยานพวกเราพวกเราพูดเราก็รู้แล้วว่าลุงน่ะพูดเท็จไม่ใช่พูดผิดครูน่ะพูดเท็จและโดยเฉพาะอีเหี้ยเนี่ยเนี่ยเนีอีกนกวันหมกสวัยเนี่ยก็คุณดูนี คุณคนแบบเนี้ยนะดูเนี่ยดูสิอิจฉาลิสยาอยากได้อยากมีอยากเป็นแบบเขาทําไม่ได้ก็แค่ประจานตัวเองนี่คือความนี่ป้าจำไว้นะคะเวลาใครดา่าคุณคุณไม่ต้องเป็นลบค่ะเก็บไว้ให้มันประจานตัวเองค่ะนี่คือต่ําถอยสถุนเนี่ยออกมาจากสมองเลยค่ะของมันนะคะ สก,กรปรก,กโสโครกใช้ได้นะคะขอเน้นคำนี้ค่ะใครเขาวางไว้ใกล้เขียงเช็มืออาชีพเขาเน็บผ้าไว้ที่เอวผ้าเช็ดมือจะอยู่ใกล้ๆกับอ่างลง้างจานนี่คือเขาเรียกผ้าวิเศษเช็ดทุกอย่างยันเขียงนะคะแล้วเขียงเนี่ยตูดถ้วยเนี่ย ไปวางไว้ทั่วนะคะแล้วก็มาวางบนเขียงเขียงเนี่ยซึ่งมันเป็นเขียงแบบไทยๆคือซึมซับสิ่งแบคทีเรียค่ะไม้นี่ซึมซับดีมากเลยถ้าเขียงที่เมืองนอกเนี่ยเขาจะใช้เป็นพลาสติกที่ล้างได้นะคะพลาสติกแข็งที่ล้างได้แล้วดูสิคะวางช้อนไว้ที่ผักโอ้ย ไม่ต้องพูดหรอกเดี๋ยววัหนหลังมาพูดเอาเรื่องนี้ก่อนอาเลยอ่านี่นี่ดูนะคะ มันผิดปกติตรงที่ว่ามามาเล่ามาแบ่งกันวินวินคนละสิบคนละครึง่งอ่นแนะถ้าเกิดลุงไม่ได้ออกสื่อถ้าลุงจำลูนไม่ได้ออกสื่อนะกูว่าลุงลุงจำลุงจำูนไม่ปลอดภัยทางที่ดีออกสื่อบ่อยๆค่ะเพราะออกสื่อบ่อยๆเนี่ยประชาชนจะช่วยจับตาดูนะคะเห็นไหมนี่ค่ะ ครูเสนอวินวินถ้าเป็นของตัวเองอยังไงก็ไม่ยอมให้เหมือนที่ลุงตำรวจแกไม่ยอมให้เหมือนของถ้าเป็นของป้าป้าก็ไม่ให้มึงเป็นใครละ่ะมันจะมาขอแบ่งคูครึ่งหนึ่งอะหรือว่าถ้าเอาอย่างนี้ค่ะถ้าใครเป็นเจ้าของจะไม่ยอมแล้วถ้าเกิดลุงแอบครูคนเนี้ยเป็นเจ้าของจริงเขาก็ไม่ยอมแบ่งนะเขาก็จะสู้ถึงสี่สุด แล้วมันก็จะต้องมีหลักฐานอะไรออกมาแล้วตอนนี้มาตีรวนอยากเรื่องคงเรื่องคลิปเฮ้ยมาเรื่องนี้ก่อนลายนิ้วมือที่เคยมั่นใจนักมั่นใจหนาว่ามีอ่ะทำไมไม่มีแล้วซองซองเขาเรียกว่าอะไรนะพองซองพลาสติกอะ่ะแน่นอนถ้าเกิดเทียบลายนิ้วมือแฝงมันต้องมีแน่นอนของแกเพราะแกลุงตำลุงจรูนเอามาส่งให้ตำรวจตำรวจส่งให้ครู ปีชามันก็จะต้องมีของทั้งตํารวจแล้วของผู้ปีชาแล้วของจก็ถึงบอกว่าเห็นไหมว่าทนายเขาขานถ้าเกิดมาเล่นตรงนั้นก็ก็แตะถ่วงไปอีกมันก็ยาวอีกเอาอย่างนี้ละกันคุณไปดูคลิปที่ลุงที่คุณครูปีชาเอาหวยมาโชว์สิคะไม่มีซองคะ่ะนะคะ เอาอย่างนี้ว่าคลิปมีอะทาไมต้องไปรอยื่นศาลคะยื่นตอนไหนก็เหมือนกันยื่นให้ตอนชั้นสอบสวนเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะจําจากคดีครูจอมซับได้ไหมคะเขาบอกว่าชั้นสอบสวนเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากก่อนจะยื่นที่ศาลสําคัญมากๆทําไมมาไม,ไม่มายื่นละ่ะดูหนังฝรั่งมากไปหรอว่าขอไปยื่นที่ศาลน่ะเหมือนกันไม่มีผิดเลยเนี่ยมันจะคล้ายๆกับคดีครูจอมซับละที่บอกว่า อขอไปยื่นที่ศาลถ้ามีทำไมไม่ไปยื่นหลักฐานตั้งแต่ชั้นสอบสวนล่ะจนตอนนั้นทำให้คุณลุงตำรวจคนนั้นน่ะแกเป็นจำเลยสังคมเลยค่ะนั่นแหละป้าบทเรียนป้าเลยแต่ตอนนี้พอมีบทเรียนมันก็เริ่มรู้ไงว่าถ้ามีจริงยื่นให้ชั้นสอบสวนชั้นสอบสวนจะได้รวบรวมไปยื่นให้ชั้นศาลว่ายื่นหลักฐานให้ตั้งแต่แรก นะคะและถ้าคลิปมีจริงเอาออกมานานแล้วเพราะว่าคลิปมันจะต้องต่อเนื่องคือหนึ่งทำหล่นสองคนเดินมาเก็บเพราะมันจะไม่หล่นนานหวยนี่คือของมีค่าก่อนหวยออกเนี่ยถ้าหลังวันที่สิบกว่าไปแล้วเนี่ยหวยเป็นของไม่มีค่าแล้วคือเศษกระดาษเหมือนกับเงินเจ็ดร้อยหล่นเลยละ่ะต้องเก็บมันจะต้องไม่ไม่นานสมมติว่าคุณลุงหล่นอ่ะพูดผิดคือครูหัวล้าน ทำหล่นมันก็ต้องมีภาพวงจรปิดทำหล่นใช่ไหมคะแต่กูเชื่อว่าไม่มีจริงค่ะถ้ามีก็กําลังทําอยู่และทําต้องให้เป็นรูปป้านะคะนะคะแล้วต้องชัดเจนนะคะว่าเป็นเลขนั้นจริงนะคะคือเอาอย่างนี้ก็แล้วกันแถแย่สังคมด่าถ้าเป็นกูนะกูมีออกมาเนี่ยอ,อีนี่เสือกทุกตอนอยู่แล้วเพราะว่าอยากจะได้ส่วนแบ่งค่ะที่ ได้ฟังคลิปของทนายตั้มล่ะที่บอกว่าน้องสาวชื่อฟ้าบอกว่าแบ่งแบ่งกันคนละปีสองปีอันนี้อันนี้งงง,งนิดนิดนะคะถ้าแบ่งกันคนละล้านสองล้านเนี่ยถ้าช่วยช่วยกันเนี่ยอันนี้ยังพอเข้าใจดีต่อปีสองปีเริ่ม,เร,มเริ่มงงเล็กน้อยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนิดหนึ่งตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยพอมาคลิปเนี้ยป้ารู้เลยว่าไม่ใช่เจ้าของ แค่จะมาสมอ้างแล้วเผื่อจะได้แต่งานนี้ป้ามั่นใจค่ะว่าฝ่ายคุณครูจะวินค่ะวินได้เข้าคุกนะคะอันนี้สักนิดหนึ่งนะคะ,อะขอโทษนะคะนี่เหรอคะที่บอกว่าตัวเองเป็นมืออาชีพอะจะสอนทำกับข้าวอะคะ่ะ พอป้าเคยติมันเรื่องทํากับข้าวพื้นควสก,กปรกไม่ใช่ติเรื่องทำกับข้าวตอนนั้นติเรื่องเขาเรียกว่าอะไรวะทําน้ําเต้าหู้แล้วก็เอาหม้อวางไว้กับพื้นเตาแก๊สต,ต่ําอยู่ที่พื้นดูสกกรก,กโปโศรกมากเลยแล้วก็เลี้ยงแมวแล้วก็อุ้มแมวนะคะแล้วดูดูนางจับดูนางจับถ้วยนะคะอันนี้ขอพูดเรื่องมันโดยเฉพาะเลยนะคะ ดูจับถ้วยแล้วกระทะแบบนี้เขาไม่ใช้กันหรอกคะ่ะร้านอาหารถ้าคุณเป็นเชฟจริงเขาไม่ได้แล้วเขาก็ไม่ใช้ตะหลิวนะคะเขาใช้เชียคะ่ะกระทะเขาใช้กระทะเหล็กที่เอามาเผานะคะมันจะหอมอาหารมากเลยเขาไม่ใช้ตะกะเขาคนที่ทำอาหารเป็นเขาไม่ใช้กระทะตะกัวคะ่ะแค่นี้นะคะกูสอนมึงคะ่ะ อันนี้นะคะอันเก่าคงหมดแล้วนะคะโอเคนะคะฝากถึงฝากกำลังใจถึงคุณลุงจรูนแล้วก็คุณป้าด้วยนะคะแล้วก็ครอบครัวสู้ๆค่ะนะคะเราถือว่าถ้าเราเจอคนแบบเนี้ยเราอย่ายอมค่ะยอมแล้วคนพวกนี้มันจะได้ใจแล้วมันก็จะกลายเป็นแบบอย่าง อีกหน่อยตาสีตาสาถูกหวยก็จะมีคนรวยๆมาทึกทักคุณช่วยไปดูบ้านคุณรุงไอพูดผิดนะคะคุณครูปีชานะคะรวยมากเลยค่ะรวยมากเลยบ้านเขาอภิคือเกินฐานะครูด,ด้วยซ้ำไปเพราะว่าป้าพอจะรู้ว่าครูเนี่ยควรจะมีฐานะระดับไหนบ้านระดับไหนถึงจะเป็นเมืองการก็ช่างเถอะถึงจะไม้ถูกมันก็ไม่ได้ถูกมากกว่า นะคะคุณไปดูว่าแล้วก็ดูรถที่เขาใช้ค่ะกี่คันถ้าเกิดตาสีตาสาและไม่ใช่เป็นอดีตตำรวจเก่าคุณว่าจะเกิดอะไรขึ้นป่านนี้ได้ไปแล้วค่ะวินไปเรียบร้อยแล้วนะคะฝากสังคมนะคะอย่าปล่อยให้คนแบบนี้มีที่ให้มีที่ยืนป้าเห็นด้วยกับกองสลากค่ะเพราะกองสลากเขาก็เหนื่อยตำรวจก็เหนื่อย แล้วได้ข่าวว่ามีตํารวจใหญ่หนุนหลังนะคะได้ข่าวว่าเพื่อนกันด้วยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเรื่องนี้ไม่ยอมนะคะป้าเป็นคนในสังคมป้าไม่ยอมให้มันผ่านสวัสดีค่ะ